สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับรายการบุลิงนี่เพลินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาวาดรูปสัตว์ประหลาดของทิวเฮนเดอร์สันกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมาวาดรูปสมายรูมและคอสตูมแมนนะครับผม wow. เดี๋ยวไปลองวาดกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดสมายรูมกันก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวลองวาดกันเลยดีกว่านะครับไปวาดกันเลยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือ The Smile Room นั่นเองสุดยอด The Smile Room บอกแล้วว่า The Smile Room เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นประมาณว่าคล้ายๆร้านเกมนะครับเพื่อนๆแล้วก็มันก็ร้างไปมันร้างไปแล้วจากนั้นก็มีคนไปบอกนะครับผมว่าเจอเรื่องแปลกๆที่นี่แล้วก็กลายเป็นภาพแบบนี้เป็นสัตว์ประหลาดของเทเวอร์เนสันนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆลองดูได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆต่อไปเราจะมาวาดเดอะมัสคอตกันหรือว่าคอสตูมแมนนั่นเองนะครับผมมาวาดกันเลยดีกว่านะครับผมวาดกันเลยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือ The Costume Man จาก Tower Henderson เหมือนเดิมนะครับผมเวลามันฆ่าคนได้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะถือคนไปด้วยเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะเขาจะลากคนไปด้วยนะครับผมและชุดที่เขาสวมใส่อยู่เนี่ยเป็นคอสตูมเหมือนมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละครับเป็นคอสตูมคล้ายๆมนุษย์ต่างดาวตัวสีฟ้าๆมีขนเยอะๆนะครับผมรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราจะลองเอามาเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้งสองตัวนะครับผมเราวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวาดทั้งสมายรูมและคอสตูมแมนเชิญดูให้เต็มตากันได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม